เดี๋ยวจับตาดูดีๆนะครับผมจะทำแบบทีเดียวผ่านนะครับเริ่มต้นทัสซึนแรกนะครับของยิม88นะครับยังไม่ได้แนะนำเลยเนอะอันนี้เป็นรีวิวเกมโปเกมอนโอเมก้ารูบี้นะครับโดยผมทากาโตะเอกิจิอันนี้เป็นทัสซึนแรกของด่านยิม8นะครับเป็นยิมน้ำเราไปตรงกลางก่อนครับมันไปทางซ้ายขึ้นมาข้างบนนะครับไปทางขวาก่อนสุดท้ายลงมาข้างล่างทีนึงครับแล้วก็ไปทางขวาขึ้นไปแล้วก็มาตามนี้นะครับเสร็จแล้วก็ขึ้นไปจนสุดนะครับมาทางขวาลงมาแล้วก็ไปทางขวาแล้วก็ขึ้นมาครับประตูก็จะเปิดโอเคต่อมาเป็นพัซซิ่งที่2นะครับของยิมดัน8ให้อยู่ตรงกลางเหมือนเดิมครับเดินขึ้นไปอันนี้ก็ทำเป็นเหมือนรอยหยักนะครับกินไปถึงขนาดนี้นะครับต่อมาก็ทำเป็นรอยหยักเหมือนเดิมครับโดยสตาร์ทจากตรงนี้นะครับส่วนต่อมาก็ง่ายๆครับเริ่มจากทางซ้ายก่อนนะครับขึ้นไปทีเดียวไปซ้ายสุดขึ้นบนไปทางขวาพอถึงช่องนี้ก็กลับมานะครับแล้วก็มากลับมาทางนี้ประมาณนี้อันสุดท้ายนี้ผมขอวิ่งมั่วแล้วกันนะผมรู้สึกมันไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรเลยอ่ะอายอันนี้ขอเริ่มทีละสเต็ปตอนแรกๆผมจะเริ่มตรงกลางใช่ไหมครับอันนี้ขอเริ่มด้านซ้ายครับก็นะเดินไปเลยจนถึงตรงนี้กลับมาเสร็จแล้วก็ขึ้นบกโอ้อันต่อมาอันนี้ก็น่าจะไม่ยากนะเดินเป็นรอยหยักครับเพราะมันมีเกาะกลางอ่ะมันเลยง่ายผมเล่นแบบนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากมั้งนั่นไง เริ่มใหม่ตอนแรกว่าจะไม่ให้เปลืองเทปแล้วเชียวใครที่ดูตอนเมื่อกี้ไปช่วยล้างสมองด้วยนะครับโทษทีครับตอนนี้ถึงพัซซึ่ง3ครับผ่านตรงนี้แล้วก็เจอหัวหน้ายิมละเริ่มใหม่นะเริ่มตรงนี้นะครับเริ่มซ้ายก่อนเดินเป็นสลับฟันปลาเอ๊ะหรือเปล่ารู้สึกเหมือนผมจะเดินผิดเลยวายในคลิปที่ผมดูเขาก็โดนนี้เหมือนกันนะก็โชคดีที่เดียวตายว่าแต่ถ้าเราพอเอ้าไม่ได้เพิ่มเลือดเลยเหรอตายแน
มาลุยต่อนะครับยังไงต่อสงสารป้าจังเลยไม่ไปหาป้าเลยโอเคผ่านแล้วมาเจอกัน Come on โอ้ยขี้เกียจเกินแต่เราอย่าประมาทเฮ้ยผมก็ตายสิครับพี่น้องเฮ้ยโดนหนักเหมือนกันนี่โหมันคงไม่ฮิวอ่ะนะโอ้แทบไม่ลดโอ้อะไรอ่ะอันนี้มันท่าอะไรเนี่ยThank you.
ตายโหดอ่ะจะรอดมั้ยเนี่ยมันแรงกว่าน้ำแข็งเหมือนพามาเชือดให้ดูเลยฮะมีกลัวอีกหืมทำไมกลัวค่าต่อสู้อ่ะท่าอะไรเนี่ยงงจะดวลตัวสุดท้ายดีไหมเนี่ยเอ้าชนะแล้วดีนะแลกหมัดกันเนี่ยนิสัยผมเวลาเล่นโปเกมอนมันจะไม่จบในคลิปนี้ซะแล้วว้าวให้ท่าวอเตอร์ฟอลมาเลยรู้สึกเป็นท่าไต่น้ำพุหรือเปล่าต่อไปผมก็ไปหาจตุเทพได้เลยนะครับThank you.
ผมโปเกมอนแลบดีกว่าแปลกภาคนี้ไม่มีโปเกมอนจิตเลยเฮ้ยย้ายงี้ได้ด้วยต่อไปแล้วก็เอ้ยไปถนน128นะครับจากนั้นก็จะสามารถใช้ท่าไต่น้ำพุที่เขาให้มาเมื่อกี้นะครับขึ้นไปได้นี่อันนี เดี๋ยวเราต้องมาเอเวอร์แกรนด์ซิตี้นะครับจากนั้นขึ้นไปที่โปเกมอนลีกนะครับโอ้คลิปนี้คงไปถึงเมืองใหม่พอดีเนาะฉีดยาฆ่าแมลงกันดีกว่าเรียกว่ายากันยุงแล้วมั้งฉีดยาฆ่าแมลงก็แรงไปเฮ้ยผมซื้อมาแล้วอยู่ตรงไหนเนี่ยเอาเจอแล้วก็บอกว่าให้ไปถนนสาย128นะครับไปทางขวาล่างWhy? Stormy. ภาษาอังกฤษชื่อภาษาสตาร์มี่หรือเปล่าเฮ้ยสตาร์มี่จริงด้วยทำไมไม่ตายผมใส่หมาผมเลเวลน้อยไปหน่อย
ส่วนใหญ่ไปสู้กับยิมนะเลเวลจะอัพง่ายแต่ส่วนใหญ่จะตายกันหมดก่อนเอ้าไม่เห็นต้องดำน้ำเลยปวดเลยเขาขึ้นไม่ได้เราขึ้นได้ไม่มีของขายเลยเนี่ยไอ้ลืมเฮ้ยยิงไม่เข้าแน่เลยนั่นกับว่าอะไรเชียวตายดินต้องสู้กับอะไรเนี่ยสู้มั่วแล้วกันขอจบเทปนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไป